Honda City ใหม่เจเนเรชั่นที่5มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นได้แก่รุ่น RS 739,000 บาทรุ่น SV 665,000 บาทรุ่น V 609,000 บาทและรุ่น S 579,000 บาทมีสีทั้งหมดให้เลือกนะครับได้6สีสีขาวแพลตินัมและสีดำคริสตัลเฉพาะรุ่น RS สีน้ำเงินบูน่าสีเทาโมเดิร์นคริสและสีขาวนะครับอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารของรุ่น RS ประกอบไปด้วยระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะมีให้ตั้งแต่รุ่น V ขึ้นมาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านหุ้มหนังกุญแจสมาร์ทคีย์ที่เดี๋ยวนี้ก็รถหลายยี่ห้อก็จะมีมาให้นะครับพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และปุ่มเปิดฝาท้ายพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางมาตรวัดความเร็วอนาล็อกสีแดงนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ช่องจ่ายไฟมี12โวลต์นะครับมีให้3ตำแหน่งเลยกระจกแต่งหน้าบริเวณที่บังแดดมีให้ทั้ง2ข้างครับราวมือจับมี4ตำแหน่งเลยขุมพลังตัวนี้เป็นขุมพลังเทอร์โบใหม่นะเครื่องยนต์ 1.0 ลิตร3สูบ16วาล์วมาพร้อมเทอร์โบนะครับที่อาจกำลังเข้าสู่ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ได้รวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วตัวนี้ให้กำลังสูงสุดมาถึง122แรงม้าเลยนะครับที่ 5,500 รอบต่อนาทีตอบสนองได้ทันใจด้วยแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรที่ 2,000 ถึง 4,500 รอบต่อนาทีให้สมรรถนะในการขับขี่เหนือกว่าเครื่องยนต์พวก 1.5 ลิตรเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมและแรงบิดเทียบกับเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรเลยนะครับผสมผสานการทำงานด้วยเกียร์อัตโนมัติแปรผันนะ CVT ให้อัตราประหยัดน้ำมันที่ 23.8 กิโลเมตรลิตรนะครับตอบสนองทุกการขับขี่ด้วยระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พุ่งมาลัยแบบ7สปีดนะครับและสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้อีกด้วยนะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ให้ความปลอดภัยมาเลยจัดเต็มถึงตัวมันจะเล็กนะครับมีความปลอดภัยนะครับป้องกันการชนรอบทิศทางด้วยถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งและระบบเบรกป้องกันล้อล็อกแบบ ABS นะครับพร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งและระบบช่วยออกตัวขณะเราอยู่บนทางลาดชันนะครับและกล้อง2ด้านล่างสามารถปรับปรุงได้ปรับมุมได้3ทิศทางเลยตัวนี้สามารถรับAndroid Auto แล้วก็พวก Apple CarPlay ได้นะครับภายในก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีนะเป็นสีดำอย่างรุ่น RS เนี่ยก็จะมีไฟหน้า LED นะครับแล้วก็มีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตูดเป็ดด้านหลังมาให้ด้วยนะครับภายในของรุ่น RS ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีที่สวยของรุ่น RS ก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเครื่องเสียงกันบ้างนะครับตัวนี้ให้หน้าจอขนาดสัมผัสแบบ8นิ้วมาให้เลยนะครับแล้วก็มีพวกระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมปุ่มควบคุมพวกรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัว City ใหม่เนี่ยยังมาพร้อมชุดแต่งสไตล์สปอร์ตแบบ RS รอบคันนะโดดเด่นด้วยกระจังหน้านะครับสัญลักษณ์ RS มาพร้อมกันชนและกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตไฟหน้าเป็น LED นะครับพร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันด้วยนะครับก็เหมือนพวก Daylight นะครับภายในห้องโดยสารสะท้อนความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับด้วยเบาะหนังกับดีไซน์ตกแต่งด้วยได้สีแดงด้วยนะแล้วก็พร้อมหน้าจอแสดงผลในการขับขี่มาตรวัดเรื่องแสงสีแดงแบบเราเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับมาตรวัดของมันนะครับโดยรวมภายนอกของ Honda City นะครับผมว่ามันค่อนข้างสวยนะแล้วไฟหลังเนี่ยเวลาเราขี่ตามรถมาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยไอ้ตูดเป็ดสีดำๆของมันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะแต่ศัพท์ของผมในการแต่งรถนะผมเรียกว่ามันว่าตูดเป็ดนะครับพร้อมด้วยไฟ LED ข้างหลังเนี่ยเป็นเส้นสัญลักษณ์ของมันเลยนะพร้อมด้วยไอ้ตรงสเกิร์ตข้างหลังเนี่ยมันจะมีนูนๆขึ้นมาทำให้แบบรถดูแบบโป่งสวยนะครับแล้วก็มากับล้อแม็กลายใหม่ด้วยนะครับเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกไปเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะ3สูบ 1.0 ลิตรนะครับก็ค่อนข้างแรงเลยนะตัวนี้แรงเลยราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่ 507,000 นะครับถึงตัวท็อปสุดก็ 730,000 นะครับอย่างเวลาผมจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยผมดูได้พวกที่ให้มานะครับพวกระบบพวก ABS นะครับพวกกระจายแรงเบรกพวกอุปกรณ์เข้าโค้งพวก VSC พวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมชอบอย่างนึงนะถึงมันจะคันเล็กนะ
มันให้ตัวถังนิรภัยมาด้วยนะครับแบบเราป้องกันเวลาชนนะไอ้พวกอุบัติเหตุเราก็ไม่จะเกิดเมื่อไหร่นะครับแต่ป้องกันไว้ก็อย่างดีตัวนี้ให้ออปชันพวกในการป้องกันเรามาเต็มที่เลยนะครับถุงลมนิรภัยก็ให้มาถึง6ตำแหน่งนะระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งก็ให้มานะครับล้อล็อก ABS ก็ให้มานะครับตัวนี้แบบมันให้แบบอุปกรณ์จัดเต็มเลยนะรูปแบบสวยแล้วมันยังให้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบนะครับกับเจ้า Honda City ตัวนี้นะตัวจิ๋วแต่แจ๋วนะครับตัวนี้หากท่านใดสนใจก็เข้าไปลองขับที่โชว์รูมได้เลยนะครับเราอย่าดูแค่รูปลักษณ์นะเราต้องลองว่าชอบไหมอะไรไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมดูพวกระบบความปลอดภัยของรถที่ให้มาด้วยนะครับตัวนี้ระบบให้มาค่อนข้างเยอะแทบจะให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นด้วยนะตอนเบรกนะถ้าเบรกร้อนนะครับมันก็จะมีสัญญาณเตือนมาให้ด้วยนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Honda City ตัวนี้นะยังไงถ้าใครชอบก็เข้าไปเลือกดูที่โชว์รูมนะครับทดลองขับด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วจะมีอะไรมาใหม่มาให้พี่น้องทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ